ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทครับท่านผู้ชมนะเป็นแหล่งนะฮะแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านปราสาทครับท่านผู้ชมครับครับตรงนี้เป็นหลุมขุดค้นขุดโบราณนะครับที่บ้านปราสาทครับท่านผู้ชมครับหลุมลึกครับท่านผู้ชมนะประมาณสักลุ่ม10เมตรได้ครับท่านผู้ชมครับเป็นการพบโครงกระดูกเป็นการพบวัฒนธรรมเก่าแก่สมัยโบราณครับท่านผู้ชมมีถ้วยชามนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนหลุมครับ เป็นนิทรรศการแสดงนะครับของหลุมสมบัติครับท่านผู้ชมที่ขุดพบในสมัยโบราณครับที่บ้านทานปราสาทครับตรงนี้เป็นโครงกระดูกครับที่ขุดพบในสมัยนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับการขุดพบทางโบราณคดีครับท่านผู้ชมครับในปีพ.ศ.2534กรมศิลปากรได้รับงบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้พัฒนาพื้นที่แหล่งโบราณคดีครับท่านผู้ชมนะฮะตามโครงการพระราชบัญชาของในหลวงครับท่านผู้ชมอีสานเขียวนี่ครับเป็นการขุดนะฮะในสมัยนั้นโดยกรมศิลปากรเป็นผู้นำขุดครับท่านผู้ชมหลุมที่1ครับนี่หลุมที่2หลุมที่1ที่ทำการขุดพบก็จะเจอแหล่งอารยธรรมต่างๆขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของหลุมที่1เหมือนเดิม
ณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นแหล่งนะฮะโบราณคดีบ้านปราสาทครับท่านผู้ชมเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีหลักฐานตั้งถิ่นฐานมาประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านปราสาทนะฮะเป็นห้องจัดการแสดงเครื่องใช้ประจำวันของแต่ของชาวบ้านแถวนี้ครับในยุคโบราณครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นตาลปัตรสมัยเก่าแก่ที่คนเก่าแก่เขาใช้ในสมัยโบราณนะครับที่พระนะฮะไว้สวดตอนทำกิจสงฆ์ครับท่านผู้ชมเป็นถังข้าวครับเป็นถังน้ำตักน้ำครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระบุงนะในสมัยตอนใช้ก็คกครับนี่คกตัวนี้เป็นกระต่ายครับกระต่ายขูดมะพร้าวครับท่านผู้ชมครับกระด้งนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เครื่องมือใช้ในสมัยโบราณครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นพวกการแสดงต่างๆเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยในสมัยหมู่บ้านต่างๆครับท่านผู้ชมเป็นห้องแสดงนะครับชีวิตประจำวันของคนแต่ละรุ่นครับในยุคนั้นครับท่านผู้ชมครับที่บ้านทานประสาทครับท่านผู้ชมครับจะเป็นห้องชานห้องแสดงนะเป็นห้องแสดงเครื่องใช้ประจำวันของชาวบ้านที่อยู่ในย่านนี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่ย่านทานประสาทท่านผู้ชมครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะเป็นเรือนนะครับเป็นห้องประวัติศาสตร์บ้านนะครับบ้านประสาทครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นห้องประวัติศาสตร์ครับท่านผู้ชมครับความเชื่อและประเพณีเช่นต่างๆครับท่านผู้ชมครับเป็นกิจกรรมของชาวบ้านพิธีขวัญข้าวพิธีขวัญยุ้งนะฮะตาปุกฟางครับท่านผู้ชมครับเป็นพิธีกรรมต่างๆซึ่งในคนโบราณนั้นปฏิบัติอยู่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นพิธีกรรมของปู่ย่าตายายในรุ่นสมัยโบราณทำพิธีต่างๆเกี่ยวกับพวกเชื่อการเชื่อทางศาสนาครับจะมีห้องทางบ้านประสาทจะมี2ห้องครับเป็นห้องการแสดงครับกับห้องประวัติศาสตร์ของบ้านประสาทครับทางนี้เป็นการแสดงเกี่ยวกับเรื่องการเส้นไหว้นะครับของคนโบราณต่างๆในสมัยนั้นครับท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้เป็นการใช้เครื่องมือชีวิตประจำวันครับท่านผู้ชมครับส่วนด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์การขุดพบวัตถุโบราณต่างๆครับแล้วก็เป็นบ้านพักอาศัยในสมัยคนรุ่นนั้นครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่บ้านปราสาทตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ครับเป็นลักษณะโถเครื่องปั้นดินเผาในสมัยนั้นครับท่านผู้ชมครับในสมัยเมื่อ 3,000 ถึง 3,000 ปีมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นห้องแสดงเกี่ยวกับพวกเครื่องปั้นดินเผาครับท่านผู้ชมครับที่บ้านปราสาทครับภาชนะดินเผาแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทครับท่านผู้ชมครับให้ท่านชมครับท่านผู้ชมยังมีอารยธรรมต่างๆมากมายซึ่งแปลความหมายออกมาในให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้และได้ศึกษาเล่าเรียนครับท่านผู้ชมครับเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณคดีบ้านปราสาทครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตู้หนึ่งที่เก็บเครื่องประคำใช้สอย
ต่างๆครับท่านผู้ชมแหล่งโบราณคดีที่บ้านปราสาทกับนี่เป็นรูปภาพที่ตอนขุดพบนะได้ที่ที่นี่นะครับนี่ครับที่ที่ผมพาไปดูอันนี้เป็นรูปถ่ายตอนที่ทางกรมศิลป์ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการขุดค้นพบที่บ้านปราสาทนี่ครับท่านผู้ชมครับแหล่งอารยธรรมนะครับของคนโบราณในสมัยนั้นครับท่านผู้ชมครับและตรงนี้ก็เลยจำลองภาพออกมาครับท่านผู้ชมจำลองเอามาทำเป็นหลุมขุดพบเล็กๆเป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์เลยครับท่านผู้ชมครับโครงกระดูกที่ท่านเห็นนี่อาจจะเป็นโครงกระดูกของจริงนะครับท่านผู้ชมครับตอนก็ขุดหรือเปล่าหรือขุดแล้วนอนใหญ่ทีฮะไม่ใช่แล้วตรงนี้เขาขุดก่อนป้าหรือป้าเกิดก่อนขุดปี34นี่ขุด34นี่เองแล้วตอนป้ายังสาวอยู่สิตอนนั้น เอาไหร่ตอนนั้นถ้าอายุอะไรป้ามาดูเขาขุดไหมคือเขาบ้านป้าก็อยู่ตรงนี้นู่นไม่แล้วหลังนี้มันก็อยู่ติดกับสถานที่เขาขุดเลยเนาะนะแล้วตอนนี้ก็ขุดมันเป็นของจริงหมดใช่ไหมเขาเจอมาเนี่ยนะเจอโครงกระดูกที่หลายศพหลายโครงนะหลายโครงไหมมีแต่ของจริงแล้วไอ้พวกหินไอ้พวกถ้วยอ่ะเหรอแตกมั่งไม่แตกมั่งบางอันก็แตกไอ้หินมะมอลายด้วยมอลายลายเขียนสีตรงนี้แล้วที่ตรงนี้เป็นที่ของหลวงแล้วแค่นี้เป็นแค่หลักเป็นแค่หลักนี้แค่หลักตรงนี้ก็เป็นของชาวบ้านอ๋อนี่ตอนที่เขามาขุดป้ายังอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นประมาณฮะตอนนี้เท่าไหร่79 80ก็ตอนนี้ประมาณสัก40กว่า39ตอนที่เขามาขุดใช่มั้ยประมาณร่วม50ก็อายุมากก็นี่ไม่เป็นสาวแล้วเนี่ย แล้วป้ารู้สึกยังไงกับการที่เขาขุดพบก็ดีก็เลยทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาไหมมีไหมมาเรื่อยๆเลยค่ะมาเรื่อยๆมังเรียนมาทุกวันมาดูก็เสียงเจียวเจ้าเลยถ้าเป็นนักเรียนมาศึกษาแล้ว เส้นทางตรงนี้เนี่ยมันไปออกข้างในได้ไหมวิ่งเข้าไปตรงในได้ไหมไปออกไอสถานีรถไฟข้างในได้ไหมมันจะต้องไปออกไปเขาเคเซนหลุมข่าวมันจะไปถึงหลุมข่าวแต่ไปเส้นนี้ไม่ได้ไปเส้นนี้เลยเขามาเฝ้าเลยอ๋อหมายว่าเขามาเฝ้าตรงนี้เลยพอไกลกุดได้ก็ไปขายเขาเผาสิบเจ็ดนู้นแต่มูนีเขาไม่ได้มาเช่าของฉันพามาพูดเองตรงร้านจอดรถนั่งเขาก็ได้แต่เห็นเขาพูดเป็นทองทองรูปบัวทองรูปบัวแพจะเยอะไหมเขาก็ได้ละเป็นตังค์ถือเป็นแล้วอย่างนี้กรมศิลป์ก็ไม่ได้จับเหรอเขาไม่รู้สิเขาไม่รู้เออลักลอบขุดก่อนหน้าที่จะมีการขุดตรงเนี้ยชาวบ้านเขาไหวตัวทันก็ขุดกันก่อนแล้วได้กันไปหลายหลังใช่ไหมใช่ได้ทองรูปบวบมั่งไม่มีงานทำหรอกลงขุดตอนนี้มีคนขุดอีกไหมไม่มีแล้วเพราะว่าไม่รู้ไปหาที่ไหนแล้วไม่มีแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานและคือข้างบนนี่คือ
ตื่นขึ้นมายุค2,000ปี1,500ปีเนี่ยยังมีอยู่แถวไหนอ่ะใต้ถาดบ้านใต้บ้านเนี่ยแต่ต้องลึกประมาณเท่าไหร่ประมาณ2,000ปีอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คือถ้าขุดไปประมาณเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอฝนนี่มันจะเจอฝนเดินบ้านนี่จากฝนตกแรงๆนะที่จะเห็นครับฝนตกเนี่ยแล้วว่ามันจะไม่สมบูรณ์ใช่มั้ยเห็นภาพกระดูกจ้าอันนี้เป็นคนรุ่นโบราณของเราเหรอตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนแถวไหนที่มาที่เป็นเขมรอ๋อเป็นเขมรอพยพมาอยู่ก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าก็เป็นเขมรมามีกำไรใส่หน่อยกำไรหอยเอาคนนี่สายจากเขตนี่นี่ที่นี่ก็ยุคนั้นเป็นยุครุ่งเรืองก็ประมาณสัก 40-50 ปีแล้วชาวบ้านก็แอบคุดกันเยอะไหมหลายหลังไหมคุดแต่บริเวณทางอื่นก็ไม่มีจ้ะทางอื่นไม่มีก็มีอยู่แถวย่านเนี้ยที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทตรงนี้เขาเรียกบ้านปราสาทใช่ไหมใช่ค่ะจะอยู่แถวเนี้ยแล้วใครเป็นคนขุดพบเจอคนแรกบ้านป้าขุดตรงเนี้ยเจออะไรก่อนหายเจอมาได้ไงไปจ้องผมไปกับแม่เนี่ยแล้วเจอขึ้นมาสภาพสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ก็มีแต่ก็มีแต่ก็ขายไม่ได้แต่ก็มาทำแต่ก็เอามาแต่งขายได้โอ้ทองรูปบวบเนี่ยไม่ได้ได้ม้อยเครื่องสำริดแล้วไอ้บ้านโนนวัดที่โนนสูงอ่ะไกลไหมจากนี้เป็นมีพิพิธภัณฑ์เลยมีนะจ๊ะมีขบวนมีผมไปดูมาละโอเคก็ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบเนี้ยแอบลักลอบขุดจำเมื่อก่อนเนี้ยใช่ไหมไม่ให้กรมสิ่งเขารู้ถ้ารู้อ่ะจับยึดเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ฟังจากคุณป้าเล่าแล้วนะฮะในสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วทางกรมศิลป์ก็มาขุดแต่โทษทีนะครับชาวบ้านขุดเจอก่อนแล้ว โอเคครับครับขอบคุณมากคุณป้าท่านผู้ชมครับท่านที่ได้ชมคลิปของเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ที่ทางใต้คลิปได้เลยครับทางเราจะตอบคำถามท่านอย่าลืมกดติดตามให้ทางเราด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับ